10ปีข้างหน้ายอดผู้สูงอายุพุ่งบิ๊กตู่สั่งสทวางแผนเน้นมีงานทำห่วงเป็นภาระชาติ10ปีข้างหน้ายอดผู้สูงอายุพุ่งกว่า 28% บิ๊กตู่สั่งสทวางแผนจัดการศึกษากลุ่มสูงวัยเน้นมีงานทำห่วงเป็นภาระประเทศวันที่14ธันวาคม65นายอรรถพลสังขวาศรีปลัดกระทรวงศึกษาธิการสท.เปิดเผยว่าปัจจุบันตัวเลขผู้สูงอายุมีปริมาณสูงขึ้นโดยปี2565ตัวเลขผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ12ของจำนวนประชากรทั้งหมดถือว่าเป็นจุดสูงสุดและอีก10ปีข้างหน้าจะเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ28ดังนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้สท.ไปดูว่าจะจัดการศึกษาให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้อย่างไรเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นภาระสังคมมีงานทำมีเงินใช้ไม่ยากจนโดยจะต้องร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติที่สำคัญการจัดการศึกษาของไทยจากนี้จะไม่ใช่แค่คนวัยเรียนเท่านั้นแต่ยังต้องรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องทำให้เป็นคนที่มีอาชีพแก่แต่ไม่จนอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นที่นำกลุ่มผู้สูงอายุไปอบรมเพื่อให้มีงานทำไม่เป็นภาระงบประมาณอีกกลุ่มคือแรงงานที่ไม่มีสวัสดิการและกลุ่มนี้หรือกลุ่มที่ไม่เรียนและไม่ทำงานกว่า 1.3 ล้านคนอายุตั้งแต่14ถึง24ปีซึ่งจะกลายเป็นภาระทางด้านงบประมาณในอนาคตสท.ก็ต้องไปดูว่าจะทำอย่างไรให้ทั้ง3กลุ่มเข้ามาสู่ระบบการศึกษาเพื่อให้มีงานทำจึงเป็นที่มาให้ตั้งอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการหรืออสสท.ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการเข้าร่วมเป็นอสสท.มีผู้สมัครแล้วกว่า 28,000 คนโดยสท.มีเป้าหมายจะตั้งอสสท.ทั่วประเทศกว่า 100,000 คนเพื่อเข้าร่วมอบรมการสอนและให้มาทำงานในเรื่องต่างๆเพื่อดูแลทั้ง3กลุ่มข้างต้นคาดว่าอสสท.จะเริ่มทำงานได้ภายในเดือนมีนาคม2566นี้ส่วนสวัสดิการในการดูแลสท.นั้นอาจจะให้มีสวัสดิการเพื่อดูแลด้านสาธารณสุขไม่ให้เป็นภาระกับสังคมต่อไปนายอรรถพลกล่าวปลัดสท.กล่าวต่อว่านอกจากนี้นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการสท.มีแนวคิดจะทำอย่างไรให้คุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาดีขึ้นรวมถึงมีความมั่นคงในอาชีพอย่างยั่งยืนโดยประเด็นหนึ่งที่ห่วงใยครูกลุ่มหนึ่งที่มีความจำเป็นมีภาระหนี้สินที่ต้องกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินบางรายมีหนี้เสียที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL จึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อประสานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูธนาคารออมสินและสถาบันการเงินอื่นๆที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อวางแนวทางแก้ไขและในงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย Unlock a Better Life ที่จะจัดขึ้นวันที่ 17-18 ธันวาคมที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเชิญสถาบันการเงินต่างๆเข้ามาร่วมเพื่อไกล่เกลี่ยหนี้ด้วยซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นทั้งหมด5ภูมิภาคเพื่อลดภาระหนี้สินให้ครูมีเงินเหลือค่าใช้จ่ายที่เพียงพอลดความเสี่ยงทางการเงินมีเงินสำรองและสามารถบริหารเงินที่มีให้เติบโตและมั่นคงผู้อำนวยการฟ้าเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดลำกระดานถวายปัจจัย 100,000 บาท
พระสมเด็จ105องค์วันที่17ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่15ธันวาคมเวลา17นาฬิกาณอุโบสถวัดลามกระดานเขตคลองสามวากทม.นส.พรทิพาสุพัฒนุกูลหรือผู้อำนวยการฟ้าผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมฟ้าให้ทีวีเป็นประธานฝ่ายคารวาสและถวายผ้าไตรไทยธรรมผลไม้แจกันบวกซองพระพรหมวชิราธิบดีที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครอธิบดีสงวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีแต่งตั้งพระครูวิธานวรานุกูลด็อกเตอร์นอทอเอกประโยค 1-2 ปบสคตได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดลำกระดานเขตคลองสามวากทมโดยคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีโดยเวลา 14 นาฬิกาเริ่มพิธีณอุโบสถวัดบัวแก้วสัทธาธรรมพระธรรมวชิรมุนีวิกรรมการเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครมอบตราตั้งแต่งตั้งพระครูวิธานวรานุกูลดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดลำกระดานเวลา 15 นาฬิกาเคลื่อนขบวนแห่ตราตั้งเจ้าอาวาสออกจากวัดบัวแก้วสัทธาธรรมมายังวัดลำกระดานเวลา 16 นาฬิกาขบวนแห่เดินทางมาถึงวัดลำกระดานจากนั้นมีศิษยานุศิษย์ญาติโยมประชาชนร่วมแห่โดยมีพระครูวิธานวรานุกูลนั่งบนรถเบนร่วมในพิธีก่อนที่จะมีการแห่รอบอุโบสถและเข้าสู่พิธีแต่งตั้งทั้งนี้สืบเนื่องจากมติในที่ประชุมสงฆ์ในการที่จะดูแลบำรุงรักษาศาสนาและเผยแพร่ศาสนาให้กับประชาชนให้เป็นไปได้ด้วยดีและถูกต้องตามพระธรรมวินัยกฎระเบียบมหาเถรสมาคมจึงเห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสในครั้งนี้จากนั้นเวลา 18 นาฬิกา 30 นาทีผู้อำนวยการฟ้าเดินทางมาเป็นประธานจุดเทียนธูปในพิธีทักษิณานุปทานสวดมาติกาบังสุกุลอดีตเจ้าอาวาสและผู้มีคุณูปการของวัดลำกระดานที่มณฑลพิธีวิหารหลวงพ่อยิ้มโดยได้ทอดผ้าไตรบังสุกุลถวายเครื่องไทยธรรมพร้อมกับถวายปัจจัยจำนวน 100,000 บาทและถวายพระสมเด็จวัดระฆัง105องค์ให้กับพระสงฆ์100รูปผู้อำนวยการฟ้ากล่าวว่าขอถวายมุทิตาสักการะและแสดงความยินดียิ่งกับพระครูวิธานวรานุกูลในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดลำกระดานนับเป็นมหามงคลยิ่งแก่พวกเราลูกหลานวัดลำกระดานและวันนี้ได้ถวายปัจจัย 100,000 บาทตนเองทำบุญและส่งเสริมพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องและในวันที่18ธันวาคมนี้ทางวัดลำกระดานก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายทุนนิธิหลวงปู่เมฆตนเองก็พร้อมที่จะร่วมบุญในครั้งนี้เจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จเยี่ยมพระองค์พาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จเยี่ยมพระองค์พาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หลังทรงพระประชวรทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันที่16ธันวาคม2565เมื่อเวลา 12:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนรีรัตนราชกัญญาเสด็จมายังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อทรงเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์นำแจกันดอกไม้พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชราชธิดาทรงพระประชวรโดยทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาI'm not afraid to die.